สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูการแกะเครื่องอัปเกรดโน้ตบุ๊ก Samsung นะครับตัวนี้เป็น Samsung NP370RV4V ฮาร์ดดิสก์น่าจะมีปัญหาด้วยนะครับโอเคเราไปแกะเครื่องกันดีกว่าความเครื่องลงนะครับเราจะเห็นโซนที่เขาแยกมาให้แล้วตรงนี้นะครับไม่รื้อยากเท่าไหร่เนาะมีน็อตตัวเดียวก็เลื่อนลงนะครับยกขึ้นนี่ตัวฮันนี่เขาอยู่นี่นี่เองนะครับมีน็อตยึด1 2 3 4นะครับมันต้องใช้ไขควงแฉกหัวน้อยกว่านี้นะครับหัวน้อยมาแล้วนี่ตรงนี้ยาวนะครับตรงนี้เวลาขันต้องดูสายดีๆด้วยเนาะเดี๋ยวไขควงไปจิ้มสายนะครับแหวกขึ้นมานิดนึงทีนี้ก็ดึงนี้ขึ้นครับนี่แล้วก็ถอดขั้วออกแล้วเราก็ขันกรอบออก1 2 3 4นะครับแล้วเราก็ดึงออกนะครับในคลิปนี้ลูกค้าเลือกเป็น SSD HikVision นะครับ256 GB ตัวนี้นะครับก็นำมาใส่กรอบเดิมนะครับเพื่อนๆคนไหนไปก่อนก็ตามสะดวกนะครับผมสำหรับมือใหม่ไม่ชัวร์ก็ดูไปนะครับใครโอเคแล้วก็กอเอาใส่กรอบเรียบร้อยเราก็ใส่กลับคืนเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้ผมจะต้องนำไปย้ายข้อมูลเก่าลูกค้าให้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ทีหลังเนาะนะครับผมเอาเครื่องไปเป่าฝุ่นให้ลูกค้านิดหน่อยเพราะว่าเห็นฝุ่นมันแหลมๆออกมาตรงช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็ย้ายข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาใส่กลับคืนแล้วก็ไปลงวินโดว์โปรแกรมนะครับเพื่อนๆคนไหนไปก่อนก็ตามสบายนะครับเพราะว่าผมก็ทำไว้หลายรุ่นหลายคลิปแล้วหลักการมันก็คล้ายๆกันนะครับแค่มาทำให้ดูว่าเผื่อเพื่อนๆคนไหนใช้รุ่นนั้นๆอยู่เนาะแล้วไม่รู้ว่าจะต้องถอดยังไงเริ่มยังไงนะครับก็ดูกันไปเนาะโอเคปิดฝาครับน็อตปิด1ตัวเรียบร้อยนะครับเราก็นำเครื่องไปติดตั้งโปรแกรมใช้งานนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเครื่องเนี่ยจะใช้เวลาบูตเครื่องเนี่ยกี่วินะครับนะครับเราลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูเครื่องว่าจะบูตไวกี่วินะครับไปครับเข้าแล้วนะครับผมนับในใจประมาณ25-26วิประมาณนี้นะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับใช้งานได้เพื่อนๆคนไหนนะครับใช้รุ่นนี้อยู่นะครับ Samsung 370R นะครับหรือเป็นรุ่นอื่นที่ฝาคล้ายๆกันก็ทำคล้ายๆกันนะครับหรือสงสัยตรงไหนสอบถามพิมพ์ไว้ใต้คลิปว่างจะไปตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ